วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันรพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะกรณีของ The Icon Group คุณผู้ชมโยงใหญ่ไปทุกวงการไม่เว้นแต่วงการผ้าเหลืองอย่างวงการสงฆ์นะคะกรณีของท่านว.วชิรเมธีล่าสุดทนายเดชามอบหมายให้ทนายกุ้งไปแจ้งความดำเนินคดีฐานสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงประชาชนค่ะประเด็นนี้มีความคิดความเห็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะบางฝ่ายก็บอกว่าโอเคอาจจะเข้าข้อกฎหมายและอาจจะผิดแต่อีกบางส่วนบอกว่ามันไม่เข้าข้อกฎหมายลักษณะของการไปเทศเนี่ยท่านไม่ได้รู้มาก่อนว่าดีไอคอนทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายแบบนี้นะคะและที่สำคัญลุกลามไปถึงการตรวจสอบไร่เชิญตะวันที่จังหวัดเชียงรายนะคะว่ามีการรุกป่าสงวนแห่งชาติวันนี้เราเชิญนักกฎหมายชื่อดังค่ะเป็นอดีตส.ส.พัทลุงและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติมาพูดคุยในรายการนี้ค่ะคุณนิพิษสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องเชิญคุณนิพิษมาเนื่องจากว่าคุณนิพิษเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเลือกข้างเลยบอกว่าเลือกอยู่ข้างท่านว.วชิรเมธี คือประเด็นนี้ขอแบ่งเป็น3มิติละกันคุณนิพิษมิติกฎหมายมิติทางสังคมและมิติทางสงฆ์ก็คือพระธรรมวินัยถ้าดูมิติทางกฎหมายคุณนิพิษเนี่ยเป็นนักกฎหมายเลยดูกฎหมายมาเยอะว่าความมาก็แยะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทั่วไปหรือว่ากฎหมายทางการเมืองกรณีของท่านวอเนี่ยเข้าข่ายหรือยังผมคิดว่ายังไม่เข้าข่ายค่ะนะครับเพราะว่าตอนที่ท่านไปเราใช้คำว่าเทศดีกว่าฟังง่ายๆนะครับตอนที่ท่านไปปาฐกถาหรือตอนที่ท่านไปเทศที่ดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ท่านเพิ่งไปเทศเมื่ออาทิตย์นี้หรือ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าข้อที่จริงนี่มันน่าจะฟังได้ว่าท่านไปเทศนะครับที่ The Icon Group เนี่ยมันน่าจะหลายปีมาแล้วนะครับและตอนที่ท่านไปเทศตอนนั้นเนี่ยนะครับได้รับนิมนต์ไปเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับว่า The Icon Group เนี่ยกระทำความผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าท่านไปสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนให้ The Icon Group กระทำความผิดเนี่ยมันต้องปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยเดียกอนกรุ๊ปเนี่ยกระทำความผิดนะครับแต่เมื่อเดียกอนกรุ๊ปยังไม่มีข้อมูลใดเลยว่ากระทำความผิดแล้วท่านไปเทศอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ผิดนะครับทีนี้ถ้าท่านไปเทศแล้วแล้วก็ไปไม่ไปว่าอย่ามาทำธุรกิจนี้นะเขาก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้นะครับยกตัวอย่างว่าเวลาพระไปเทศในงานศพเนี่ยนะครับถ้าพระไปเทศแล้วไปด่าว่าคนที่นอนอยู่ในหีบศพเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้กลับวัดหรอกครับคือคุณนิพิษกำลังจะสื่อว่าเวลาเจ้าภาพเขาเชิญพระไปเทศหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการอวยบริษัทมันก็เรื่องปกติอย่างนี้หรือเปล่าคือผมจะกำลังจะบอกว่าการไปพูดไปเทศในผู้ฟังในสถานการณ์นั้นในห้องนั้นมีกำลังใจนะครับและมีความสุขมีความเพลิดเพลินจากการที่ท่านไปเทศเนี่ยมันเป็นปกติที่นักเทศก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับถ้าไปเทศแล้วผู้ฟังหดหู่ไม่มีพลังไม่มีกำลังใจที่จะทำงานที่จะทำความดีเนี่ยพระก็ไม่ควรจะเทศอย่างนั้นนะครับแต่มันมีจุดหนึ่งที่ฝั่งของคนที่ไปแจ้งความเนี่ยเขามองว่ามันสุ่มเสี่ยงนั่นก็คือที่ท่านวอพูดประโยคว่าถ้าอยากจะรวยในชั่วข้ามคืนก็ต้องดีไอคอนกรุ๊ปตรงนี้เนี่ยมันชี้เจตนาหรือเปล่าว่าเป็นการไปชักชวนให้บรรดาคนที่ได้ฟังหรือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังท่านวอหรือว่าเคารพท่านวอเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจนี้คือธุรกิจขายทางออนไลน์หรือว่าขายตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในขณะนี้หรือย้อนหลังไป 4-5 ปีเนี่ยมันบูมมากในประเทศไทยนะครับแล้วคนที่ทำธุรกิจนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ร่ำรวยเยอะนะครับผมคิดว่าท่านผมมองกลางๆว่าท่านวอเองนะครับในสถานการณ์นั้นท่านก็คิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายสุจริตและมันสามารถทำให้คนจนคนมีรายได้น้อยเนี่ยนะครับเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับมีฐานะที่มันคงขึ้นนะครับท่านคิดอย่างนั้นก็เลยสนับสนุนว่าถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นก็มาดีเอ็นกรุ๊ปสินะครับผมว่าก็ณสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะผิดอะไรนะครับแต่ว่าสังคมในขณะนี้มันกลายเป็นว่าเราเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยไปตัดสินใจการกระทำในอดีตซึ่งอย่างนี้มันจะผิดพลาดเยอะครับซึ่งโดยหลักแล้วกฎหมายอย่างกฎหมายอาญามันต้องดูที่เจตนาถูกต้องไหมคะคุณนิพิษดูที่เจตนานะครับไปดูว่าในขณะนั้นมีการกระทำความผิดไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเขากระทำความผิดอยู่ทีนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงน้องๆที่ไปแจ้งความท่านวอว่าท่านเป็นคนไปกล่าวหานะพอท่านเป็นคนไปกล่าวหาเนี่ยนะครับท่านต้องพิสูจน์นะว่าสิ่งที่ท่าน
กล่าวหานั้นมันมีมูลหรือมีความเป็นจริงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าท่านถือกระดาษ A4 ไปใบหนึ่งแล้วไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้โดยท่านไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยครับกฎหมายมันก็เอาผิดท่านได้เหมือนกันนะนี่ต้องระวังเหมือนกันครับกรณีที่บอกว่ากฎหมายเอาผิดท่านได้เหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นกรณีแจ้งความเท็จอย่างนี้หรอคะมันอยู่ในน่าจะอยู่ในหมวดของความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานในการยุติธรรมผมไม่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีวอร์ดดิ้งถ้อยคำของกฎหมายคล้ายๆทำนองนี้ครับว่าบุคคลใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดนะครับแต่ไปกล่าวหาใครว่าได้กระทำความผิดเนี่ยคนนั้นก็มีความผิดครับเหมือนรู้ว่าผมไม่ได้มีความผิดฐานไปปล้นทรัพย์เลยแล้วยืนเดินไปที่สถานีตำรวจบอกว่านายนิพิษไปปล้นทรัพย์วันนั้นเวลานี้อย่างนี้ถ้าคุณไม่มีข้อมูลพิสูจน์ตามสมควรคุณก็ผิดค่ะในมุมของคุณนิพิษซึ่งก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันมองว่าคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายคือผมก็ไม่อยากไปจัดสินเขาเหมือนกันนะว่าเขาเกินไปไหมเขาผิดไหมเพียงแต่ว่าขอร้องในฐานะที่เราประกอบวิชาชีพร่วมกันนะครับวิชาชีพเดียวกันว่าถ้าเราเดินไปที่สถานีตำรวจและไปกล่าวหาใครว่ากระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วคนอื่นก็ยังติดใจอยู่ยังกังขาอยู่ว่าก็ผิดจริงหรือเปล่าอยู่ๆก็ไม่แจ้งความโชว์หลักฐานให้ผมเห็นหน่อยโชว์หลักฐานให้สังคมเห็นหน่อยว่าในมือของคุณหรือหลักฐานของคุณเนี่ยท่านวกระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนคุณมีหลักฐานอะไรบ้างแต่ต้องย้อนไปณวันเวลาที่ท่านวเป็นคนพูดนะไม่ใช่วันนี้นะก็คลิปไงคะคุณนิพิษเขาก็บอกว่านี่ไงคลิป2คลิปที่มีการปรากฏทางสื่อที่ท่านไปเทสที่ดีไอคอนคุณต้องพิสูจน์ว่าณวันนั้นเนี่ยดีไอคอนเนี่ยมีเชื้อแล้วมีมูลฐานแล้วว่ากระทำความผิดณวันนั้นแต่ผมเห็นว่านั้นไม่มีการกล่าวหาดีไอคอนเลยว่ากระทำความผิดอะไรนะครับเมื่อเขาไม่มีความกระทำความผิดไอคนที่ไปพูดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะนะครับอย่างผมจะไปเชียร์นะครับการขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ดีนะครับไม่มีความผิดอะไรเลยผมก็น่าจะเชียร์ได้แต่ตอนหลังปรากฏว่าสินค้านี้มันไม่ชอบมันมีส่วนที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาผมรู้ทีหลังนี่ผมก็ไม่ได้ผิดอะไรครับยกตัวอย่างอันนี้สมมุตินะคะครับสมมุติว่าท่านวอผิดถ้าอย่างนั้นดาราที่ถูกกำหนดให้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องผิดไหมคะถ้าณขนาดนั้นเขารู้ว่าธุรกิจนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็ไปเชียร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาก็ผิดนะครับแต่ผมก็กังวลนะผมก็กังวลเหมือนกันว่าในขณะที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไปเชียร์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าธุรกิจนั้นมันผิดกฎหมายโยงไปถึงบรรดารายการต่างๆด้วยนะคุณนิพิษอันนี้ให้ความรู้นิดนึงตอนนี้มีการพุ่งเป้าไปแล้วว่าบรรดาพิธีกรหรือว่าบรรดาช่องต่างๆสื่อต่างๆรายการต่างๆที่ให้บรรดาบอสทั้งหลายที่ตอนนี้ติดคุกอยู่เนี่ยนะคะมาออกทีวีแล้วก็ชวนเหมือนกับโฆษณาให้คนไปทำธุรกิจนี้ก็อาจจะผิดด้วยคือท่านณขณะนั้นเนี่ยนะครับสื่อทั้งหลายหรือทีวีหลายๆช่องเนี่ยเขาก็ไม่รู้และก็ไม่มีข้อมูลเลยนะครับก็สุจริตก็ไม่มีข้อมูลเลยว่าณวันเวลาที่เขาเชิญบอสเหล่านั้นมาออกทีวีนี่นะครับเขาไม่รู้ว่าธุรกิจของบอสนั้นผิดกฎหมายเขาก็ไม่ผิดหรอกนะครับ มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับซึ่งมันต่างกับ18บอสที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วถูกต้องไหมครับคุณนิพิษใช่ใช่อันนั้นคือเขาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวการอ้าวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ18บอสที่ถูกศาลขังไปแล้วนะครับไม่ให้ประกันในระหว่างการสอบสวนในระหว่างการพิจารณาเนี่ยผมเชื่อเองนะจากประสบการณ์ผมเนี่ยค่ะ18คนเนี่ยไม่ติดคุกทั้งหมดหรอกผมว่าไม่มีทางหรอกทั้ง18คนที่จะศาลจะพิพากษาจำคุกว่าเจ้าของประชาชนว่าประกอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายผมคิดว่าไม่ติดคุกทั้ง18คนนะครับอาจจะติดคุกสัก5คน6คน7คนแต่ว่ามันน่าสงสารเขานะอันนี้ผมพูดตรงแบบกลางๆนะว่าถ้าอีกสัก3ปีข้างหน้า18คนที่ถูกขังวันนี้เขาสู้คดีแล้วเขาหลุดขึ้นมาศาลพิพากษายกฟ้องขึ้นมาเวลาที่เขาเสียไปในเรือนจำ3ปี4ปีเนี่ยเขาเสียโอกาสมากนะครับแต่ว่าบังเอิญในคดีนี้นะไม่รู้เขาทำตามกระแสหรือเปล่านะครับทั้ง18คนนึงก็จับเป็นผู้ต้องหาในชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากขังในวันเดียวกันทีนี้เวลาฝากขังในชุดเดียวกันทั้ง18คนหรือ17คนเนี่ยศาลซึ่งเป็นผู้พิจารณาสำนวนเนี่ยถ้าจะแยกว่าคนที่1ไม่ประกันคนที่2ไม่ให้คนที่4คนที่5ไม่ให้เนี่ยพื้นที่กระสุนตกมันก็อยู่ที่ศาลอีกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นดาราหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าสวยหรือเปล่ารวยหรือเปล่าศาลถึงให้ประกันคนนี้ไม่ให้ประกันมันก็มีปัญหาอีกผมคิดว่าเวลาเรื่องแบบนี้ครับ
เราต้องแยกแยะตามสมควรนะครับว่าแต่ละคนทั้ง17 18คนเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องต้องแยกแยะว่าทั้ง18คนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าทั้ง18คนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอย่างเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาค่ะย้อนกลับมาที่ท่านวอไม่ได้หยุดที่เรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีเห็นบอกว่าจะไปยื่นปปงให้ยึดเงินบริจาคที่ดีไอคอนเนี่ยบริจาคให้กับทางท่านวอวชิระเมธีด้วยตามหลักทำได้ไหมคะทำได้นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยในขณะนี้สมมุติเนี่ยนะครับก็บอกว่าทรัพย์เนี่ยมันได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนมาได้ผมเองเนี่ยว่าความไม่จำเลยคนหนึ่งนะครับเป็นคดีฟอกเงินนี่แหละแต่ว่าผมไปรับคดีปรึกษาไปเป็นที่ปรึกษาเขาก่อนที่เขาจะถูกแจ้งความซะอีกเขาแจ้งความคดีอื่นนะครับแต่ผมไปปรึกษาเขาแล้วก็โอนค่าที่ปรึกษาค่าบัญชีผม 200,000 อย่างเงี้ยต่อมาก็ถูกแจ้งความหลังจากนั้นเดือนนึงก็ถูกแจ้งความว่าฟอกเงินเนี่ยผมถูกอายัดบัญชีเลยนะค่ะแล้วมันยุ่งยากมากถอนก็ไม่ได้คนโอนมาในบริษัทก็ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายพอก็สู้คดีชนะเราก็หลุดการอายัดทรัพย์สินเราก็ปล่อยไปแต่ว่าเสียหายมากครับเสียหายครับแต่กรณีเงินบริจาคที่บริจาคให้กับท่านวอก็คือ The Icon บริจาคเนี่ยนะคะถ้าเงินเหล่านั้นถูกนำไปสร้างโบสถ์สร้างวัดหรืออะไรก็ตามแต่แบบนี้ยึดไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเงินนั้นถูกจ่ายไปแล้วหายไปแล้วก็ยึดไม่ได้จะไปเอาหลังคาโบสถ์มาชำระหนี้มันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเงินตัวนั้นมันยังอยู่เขายังไม่ได้ใช้ไปก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าติดตามเอาคืนไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเงินที่The Icon Groupก็บริจาคไปเนี่ยผมคิดว่าทางวัดทางพระเนี่ยก็ได้จ่ายไปในเรื่องของศาสนาหมดแล้วนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ท่านจะผิดไหมฐานไม่ผิดนะครับผิดในคือในทางศาสนาเนี่ยผิดไม่เพียงว่าดูที่เจตนาเหมือนกันนะครับไม่งั้นพระไปบิณฑบาตเหยียบมดเหยียบหนูอะไรเนี่ยมันก็ผิดไปหมดอะบาปไปหมดนะครับอันนี้คือในแง่ของกฎหมายถ้าในมุมมองของคุณนุพิษก็บอกว่าการไปแจ้งความดำเนินคดีการไปกล่าวหาสามารถทำได้ตามกฎหมายไทยเพราะระบบกฎหมายเราเป็นระบบกล่าวหาถูกต้องครับค่ะแต่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดอันนั้นเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะไปตัดสินท่านวอก็มีหน้าที่ในการไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ชมทีนี้ในมิติของสงฆ์ทางพระธรรมวินัยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นพระเป็นเจ้าการไปเทศหรือการไปสั่งสอนเผยแพร่ศาสนามันต้องสอนให้คนเนี่ยรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทำไมการเทศของท่านวอเนี่ยมันเป็นลักษณะของการไปพยายามทำให้คนหาวิธีการในการร่ำรวยขึ้นมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไหมจริงๆการประกอบสัมมาชีพนะครับการขยันการอดออมการประหยัดการรักษาทรัพย์ที่ได้มาแล้วการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์ที่ได้มาแล้วการใช้จ่ายแบบเนี้ยพระพูดได้นะมันอยู่ในพระธรรมวินัยอ๋อค่ะพระพูดได้พูดได้เด็กครับไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ไม่เหมาะสมใช่พูดได้แต่ว่าการกระทำเหล่านั้นต้องเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายชอบโดยพระธรรมวินัยด้วยผมคิดว่าท่านวอในขณะนั้นเนี่ยท่านเชื่อว่าธุรกิจนี้มันทำได้นะครับพอธุรกิจทำได้ท่านก็เชียร์ว่าธุรกิจนี้มันดีท่านก็ทำได้ผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นผิดพระธรรมวินัยแต่ว่าเป็นพอเราดูย้อนอยู่ปัจจุบันและดูไปย้อนหลังมันมันโลกมันติฉินได้โลกาวัชชะอะไรพวกนี้นะครับครับแต่ผมคิดว่ามันยังห่างไกลนะครับที่จะเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ร้ายแรงครับค่ะมิติทางสังคมอันนี้น่าจะเป็นห่วงน่าเป็นห่วงที่สุดมิติทางสังคมณตอนนี้เหมือนกับตัดสินท่านวอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนิพิษอันนี้อันตรายมากอันตรายมากครับผมคุยกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะครับค่ะท่านบอกว่าเวลามีปัญหาเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราโยนปัญหานี้ไปให้สังคมตัดสินน่ะพังทุกรายครับเพราะว่าสังคมหรือคฤหัสถ์เราในเวลาตัดสินพระเราก็ใช้จริตของเราเนี่ยไปตัดสินพระนะครับซึ่งพระเนี่ยก็ถือศีล227ข้อนะครับเราเลยรู้ว่าเวลาพระสวดปฏิโมกข์เนี่ยเขาไม่ให้คฤหัสถ์ไม่ประชาชนเข้าไปฟังนะครับเพราะว่าไอ้ศีล227ข้อเวลาพระสวดปฏิโมกข์เป็นเรื่องของพระที่เขาจะตรวจทานกันเอง
ถ้าเราไปได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วเราไปจินตนาการว่าอ่ะเราได้ยินพระสวดปฏิโมกมี220ก็อย่างนั้นอย่างนั้นไอ้อย่างนี้ผิดนี่นะครับมันคล้ายๆว่าเราไปตัดสินพระเสียซึ่งศีลเราก็ถือไม่ได้เสมอพระหรอกนะครับอันนี้สื่อแบบนี้หรือสังคมแบบนี้เป็นสังคมที่อันตรายมากแล้วกระแสแบบนี้มันไม่ได้เป็นกระแสเฉพาะในประเทศไทยนะครับมันเป็นกระแสทั่วโลกครับในสื่อโซเชียลอย่างแบบนี้ครับค่ะเห็นวันก่อนคุณนิพิษโพสต์บอกว่าขอเลือกข้างเลยแล้วอยู่ข้างท่านว.วชิระเมธีทำไมเป็นแบบนั้นนะคะคือผมมองประเด็นว่าที่ท่านว.ไปเทศที่ดิไอคอนนะครับเมื่อเหตุการณ์มันหลายปีมาแล้วนะครับณขณะนั้นณเวลานั้นท่านว.เนี่ยครับไม่น่าไม่รู้แหละผมคิดว่าท่านไม่รู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ผิดต่อกฎหมายนะครับและท่านไปพูดเนี่ยท่านก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับแต่ณวันนี้ใครไปพูดข้ามมันก็ผิดแล้วนะครับอย่างวันนี้ท่านมีพระรูปไหนไปเชียร์อย่างเงี้ยผิดอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะข้อเท็จจริงมันใกล้ชิดว่ามันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นครับแต่การที่คุณนิพิษเห็นต่างกับกระแสสังคมณตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเรียกทัวร์มาลงก็ได้นะผมไม่ได้สนใจเรื่องทัวร์อยู่แล้วนะครับเพราะท่านผู้ชมที่ฟังผมอยู่นี่ท่านก็เลือกผมไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมเดินออกจากการเมืองแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กล้าที่จะพูดต่างตรงไปตรงมาเนี่ยคนสังคมนี่มันขี้ขลาดเกินไปนะครับที่จะปกป้องศาสนานะครับผมก็เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับพระค่ะแต่เราเนี่ยคิดว่าโอ้ศาสนาเป็นเรื่องของพระพระต้องรักษาศาสนาไม่ใช่พระพุทธองค์เนี่ยฝากศาสนาไว้กับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับเราก็มีหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยถ้าเราไม่ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาผมก็อยากจะขอว่าเราก็อย่าย่ำยีแล้วกันนะครับค่ะความจริงพวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระสงฆ์เหมือนกันใช่ค่ะแต่กรณีของท่านวอเนี่ยนอกจากจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับดิไอคอนในแง่ว่าเป็นผู้ที่ไปสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงประชาชนเนี่ยนะคะคือท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะณตอนนี้ท่านแค่ถูกกล่าวหาคุณผู้ชมแต่มันก็มีการไปแฉต่อคุณนิพิษโดยเฉพาะกรณีที่บอกว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่ก่อตั้งโดยท่านวอวชิระเมธีตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยศักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบนเนื้อที่190ไร่แล้วเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั่นก็คือป่าดอยปุยคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเบื้องต้นเนี่ยสำนักพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นผู้ขออนุญาตให้ตามมติครม.ปี62ที่ให้หน่วยงานราชการที่มีพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติยื่นคำร้องขอก่อสร้างต่อกรมป่าไม้ได้แต่ปรากฏว่าการยื่นขอไปของไร่เชิญตะวันเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยขออนุญาตก่อสร้าง113ไร่สำนักพุทธขอใช้อีก30ไร่รวมเป็น143ไร่แต่ปรากฏว่าใช้จริงๆ190ไร่เท่ากับมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไป47ไร่แบบนี้จะโดนอะไรคะคุณนิพิษคืออันนี้ครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไปตรวจสอบว่าสมมติเราขอไปร้อยหนึ่งนะครับแล้วไปสร้าง150เนี่ยนะครับถ้าสร้างเกินนะครับอันนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการไปขอสร้างที่ปฏิบัติธรรมหรือสร้างวัดเนี่ยต้องไปดูว่าใครเป็นคนขอนะครับถ้าสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคนขอและมีการบุกรุกเนี่ยก็ต้องไปว่าสำนักงานพุทธแหละนะครับถ้ามูลนิธิเป็นคนขอและมูลนิธิสร้างเกินไปก็ต้องไปว่ามูลนิธิอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยบุคคลใดเป็นคนไปขอสำนักพุทธขอหรือเปล่าวัดขอหรือเปล่าหรือมูลนิธิขอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช้เกินพื้นที่และใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงผมไปไม่ถึงนะครับซึ่งต้องไปดูว่าใครเป็นคนขอใช่ครับถ้าเป็นมูลนิธิท่านวอเป็นประธานมูลนิธิได้ไหมคะพระสงฆ์เป็นประธานไม่ได้น่าจะไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับดังนั้นถ้าท่านวอไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิท่านวอไม่ได้เป็นคนไปขอเองการจะดำเนินคดีก็ไม่ใช่ท่านวอสิต้องไปว่ามูลนิธิค่ะนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันเฉียดฉิวตรงที่ว่าถึงแม้มูลนิธิเป็นผู้กระทำความผิดนะครับแต่ว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาพื้นที่นี้มันอยู่ในพื้นที่การดูแลของท่านวอไหมถ้าท่านวอเห็นว่ามูลนิธิขอ100แต่มูลนิธิเนี่ยทำไปเกินแล้วเป็น120แล้วท่านรู้เห็นเป็นใจด้วยนี่นะครับไม่ห้ามเลยอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับค่ะตอนนี้เราขอตัดสลับไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะคะคุณบรรณรักษ์เสริมทองท่านอยู่ในสายกับเราค่ะท่านรองอธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะครับคุณนิพิษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอยู่กับคุณนิพิษนะคะท่านขา
กรณีของไร่เชิญตะวันท่านวอวชิรเมธีที่จังหวัดเชียงรายเห็นบอกวันนี้กรมป่าไม้ลงพื้นที่ล่าสุดเข้าไปตรวจสอบหรือยังคะครับผมได้โทรไปประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายครับว่าให้เข้ากำลังเข้าดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะให้ประสานงานทั้งฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าของแปลงคทช.คือโครงการจัดการที่ดินนำคืนให้ประชาชนตามมติ26พฤศจิกายน61ข้างเคียงให้มาร่วมตรวจสอบด้วยครับผมครับค่ะเบื้องต้นในการขอใช้พื้นที่การขอใช้พื้นที่เป็นในส่วนของมูลนิธิหรือว่าทางสำนักพุทธหรือว่าทั้งสองส่วนคะครับเป็นการขอใช้พื้นที่ทั้งสองส่วนนะครับในแปลงแรกคือมูลนิธิวิมุตติยาลัยนะครับขอเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา16ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติครับเพื่อทำวิทยาลัยพุทธเสนศาสตร์ทำโรงเรียนชาวนาและสถานที่พัฒนาเนี่ย113ไร่เศษนะครับตั้งแต่เดือนมีนา66นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับขอเข้าทำประโยชน์จากสองแปลงครับแปลงแรกก็4ไร่3งาน97ตารางวาเนี่ยสร้างวัดเชิงตะวันและอีกแปลงหนึ่ง11ไร่3งาน1ตารางวาเนี่ยใช้เป็นสำหรับที่ทำสู่วิปัสสนานะครับซึ่ง2กรณีเนี่ยขออนุญาตตามมาตรา16ของพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าสำนักพุทธศาสนาเนี่ยดำเนินการตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563เรื่องการผ่อนผันให้หน่วยราชการส่วนราชการบ้านวัดโรงเรียนอนามัยต่างที่ไปอยู่ในที่ไปตั้งสำนักงานตั้งที่ทำการอยู่ในเขตป่าสงวนชาติโดยอนุญาตเนี่ยเข้ามายื่นขออนุญาตถูกต้องซึ่งเคสของสำนักพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในมติ23พฤศจิกายน63นะครับส่วนของพื้นที่เนี่ยอยู่ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนชาติตามปกติครับผมค่ะถ้ารวมๆแล้วทั้งมูลนิธิแล้วก็สำนักพุทธที่ขอใช้พื้นที่ของไร่เชิญตะวันทั้งหมดอยู่ที่กี่ไร่คะก็ในที่ทั้งหมดรวม3แปลงครับประมาณ140ไร่แล้วก็80ตารางวาครับค่ะในตัวเลขออกมาอย่างนั้นครับผมค่ะแต่ณตอนนี้เนี่ยมีการออกมาระบุว่ามีการรุกที่เข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกประมาณ40กว่าไร่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ามีการสืบค้นไปใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของวัดไร่เชิญตะวันแล้วก็มีเห็นว่าข้อมูลว่าพื้นที่ของไร่เชิญตะวันมี170ไร่แต่ทางกรมไม้อนุญาต3แปลง140ไร่80ตารางวาก็อาจจะมีการเข้าใจว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่เกินจากที่ขออนุญาตแต่ในข้อเท็จจริงฮะเราก็ต้องให้เจ้าที่ในพื้นที่ร่วมกับทางปกครองผู้นำชุมชนและเจ้าที่เจ้าของแปลงคทช.ใกล้เคียงเพราะในบริเวณดังกล่าวนะครับใกล้บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีแปลงจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนตามโครงการคทช.ของรัฐบาลนะครับมันทั้งกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองกระจายแปลงขึ้นรูปแปลงติดกับบริเวณที่ทางมูลที่กับไร่สำนักพุทธใช้ประโยชน์เนี่ยจำนวนมากเลยครับเพราะว่ามีการพี่น้องประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนปี5จนถึง57นะครับผมค่ะดังนั้นกรณีที่มีข่าวออกมาว่าไร่เชิญตะวันรุกที่เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนครับผมจำต้องรอการพิสูจน์ในการสำรวจภาคพื้นดินครับกาวเช็คในภาคพื้นดินซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยเราจะลงโดยผมให้ประสานไปทางปกครองด้วยนะครับปกครองแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้วก็เจ้าของแปลงข้างเคียงคทช.ที่ทางกรมป่าไม้ได้สำรวจมาทั้งหมดที่มีรูปแปลงอยู่ทั้งหมดให้ไปร่วมตรวจสอบด้วยแล้วครับค่ะวันนี้จะทราบผลเลยไหมคะเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วไปรวมแล้ว440ไร่แล้วก็ต้องมันมีแปลงคทช.ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นข้างเคียงอ่ะหลายสิบแปลงที่มีแนวเขตติดต่อกับการใช้ประโยชน์ของมูลที่และสำนักพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ2หรือ3วันอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องตรวจสอบแนวเขตกันเหมือนที่ดินเลยครับว่าเอาแปลงข้างเคียงมายืนยันเขตกันเลยนะฮะจะได้ทราบข้อเท็จจริงเลยว่าทางมูลที่กับสำนักพุทธโดยวัดเนี่ยเข้าไปดำเนินการเจอพื้นที่ได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะทีนี้สมมุติว่าเราตรวจสอบแล้วมีการใช้พื้นที่เกินจากที่ขออนุญาตไว้จะถูกดำเนินคดีเลยไหมคะก็เราก็อย่างทุกอย่างกฎหมายทุกอย่างต้องดูตามข้อเท็จจริงและเจตนานะครับเราก็ต้องลงไปดูสรุปข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนว่าถ้าเขาใช้เกินจากพื้นที่ขออนุญาตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เป็นเช่นเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือไปปรับไปตัดต้นไม้อะไรเงี้ยฮะก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนชาติ2507นะครับอันนี้ก็จะมีความผิดแต่ถ้าว่าเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ตัดต้นไม้แค่เข้าไปใช้พื้นที่เพื่อนั่งวิปัสสนาโดยสภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเจตนาก็อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นการบุกรุกเพื่อยึดถือครอบครองครับผมแต่ถ้ากรณีที่มันมีการไปเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วต้องมีคนที่ถูกดำเนินคดีอันนี้เราสมมุติเฉยๆนะคะท่านรองคะ
คนที่จะต้องถูกดำเนินคดีคือมูลนิธิคือสำนักพุทธหรือว่าตัวท่านวอคะตามหลักการนะครับก็คือเจ้าของแปลงผู้ขออนุญาตก็คือจังหวัดแปลง113ไร่เนี่ยคือมูลนิธินะครับเป็นผู้ขออนุญาตใช่ไหมครับถ้าส่วนที่ต่อขยายออกไปจากเขตที่มูลนิธิขออนุญาตเนี่ยก็มูลนิธิก็ต้องรับชอบเช่นกรณีเดียวกับที่ทางจังหวัดภูเก็ตที่ว่าพระใหญ่อะถ้าคุณทำเกินจากที่อนุญาตเราก็แจ้งความในคดีกับมูลนิธิและทางรัฐส่วนก็เรียกประธานมูลนิธิมาแล้วก็ส่งฟ้องไปแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าว่าขยายออกมาจากของสำนักพุทธศาสนาวัดไร่วัดเชิงตะวันก็ต้องรับผิดชอบในการทำเกินนอกเขตพื้นที่นั้นฮะอันนี้ก็ต้องดูในข้อที่จริงที่จากการสำรวจพื้นที่ในภาคพื้นดินโดยวันนี้ต่อไปครับผมโดยหลักกฎหมายนี่แจ้งความดำเนินคดีกับวัดได้ใช่ไหมคะท่านคะก็จริงจริงการกฎหมายจะได้แต่ว่าในด้วยความเป็นคนไทยนะพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวบูชาศรัทธากันมานะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องดูข้อจริงก่อนถ้าจำเป็นเราก็ต้องแก้เพราะว่าวัดและพุทธศาสนาเองก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกับกรมป่าไม้ในการรังวัดแนวเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้ง2แปลงทั้ง14ไร่และ11ไร่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำเกินขอบเขตเนี่ยแล้วพุทธศาสนาก็ต้องแก้ให้วัดได้หยุดการดำเนินการนะครับแต่ถ้าว่าเขาทำอยู่ในขอบเขตก็สามารถทำได้ตามเรื่องขายการอนุญาตที่เราออกอนุญาตให้ไปแล้วครับผมโทษของการรุกป่านี่หนักไหมคะก็ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนชาติก็มีบทลงโทษอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่ภาพข่าวแล้วก็ข่าวออกไปหลายกรณีก็มีถ้าบุกรุกในเจตนาและมีความเสียหายเกิน25ไร่หรือเป็นไร่ใหญ่ก็จะมีความผิดมีโทษสูงกว่าปกติอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าอันนี้เราต้องดูข้อที่จริงก่อนนะครับว่าในพื้นที่ข้อที่จริงเป็นอย่างไรซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบของเจ้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2ร่วมกับทางปกครองทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนั้นก่อนครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะคะครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรรักษ์เสริมทองนะคะรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็คือณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ขอเข้าไปตรวจสอบก่อนคุณนิพิษว่า สรุปแล้วรุกจริงหรือไม่จริงณตอนนี้แค่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะลุกนะน่าจะลุกป่าแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้เดี๋ยวตรวจสอบ 2-3 วันถึงจะทราบข้อเท็จจริงนะคะและอย่างที่บอกไปว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันก็ต้องดูเจตนาด้วยเหมือนที่เราเคยคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเจตนาแบบนั้นหรือเปล่าอย่างกรณีนี้ถ้าเข้าไปแล้วเป็นสถานที่นั่งวิปัสสนาเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเปลี่ยนแปลงสภาพป่าใดๆป่าไม่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คงต้องพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคุณนิพิษอยากจะถามว่าปรากฏการณ์ของดิไอคอนทำให้เราได้เห็นอะไรบ้างคะคือเราทำให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนทั้งโลกไม่เคยเจอยิ่งสังคมไทยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอย่างเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยเราจะไปสั่งอาหารจากร้านอาหารแล้วอยู่ๆมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเนี่ยสัก10ปีที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเดินไปกินที่ร้านอาหารก็เองเหมือนคันขายสินค้าธุรกิจแบบนี้นะครับมันต้องไปเดินไปซื้อที่ร้านเขานะครับมันไม่ได้เป็นขายตรงไปแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องใหม่นะครับทีนี้พอเป็นเรื่องใหม่เนี่ยมันทำให้เราไม่รู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดหรือถูกเพราะภาคธุรกิจมันเดินเร็วกว่าภาคกฎหมายนะครับผมเคยทำเรื่องแบบนี้นานแล้ว10กว่าปีที่แล้วเป็นคดีแรกๆนะครับที่ศาลฎีกาบอกโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ติดคุกไปนะครับคือเขาเชื่อโดยสริตว่าสุจริตว่าเขาทำได้นะครับแต่ว่าพอศาลบอกว่าทำไม่ได้เป็นการโชกโกงก็ติดคุกไปนะครับอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมก็ต้องพิจารณานะครับต้องพิจารณาแล้วก็บางทีมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับอย่าไปคิดว่าชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายนะครับคนที่ถูกหลอกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่าชีวิตนี้มันง่ายมันรวยง่ายมันรวยเร็วมันไม่ต้องทำงานเหนื่อยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็บอกว่าทางปรัชญาก็บอกชีวิตเป็นของที่ยากนะครับเราจะประสบความสำเร็จได้เราจะร่ำรวยได้เราต้องทำงานหนักนะครับเพราะคนที่ถูกหลอกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดว่าง่ายรวยง่ายนะครับซื้อรถราคาเป็น9ล้าน10ล้านได้ใช้เวลาไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยก็มีไปนะก็พึงระวังอะครับค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเหลือเกินคุณพิษคดีของ The Icon Group เนี่ยไม่น่าจะใช่คดีสุดท้ายในแง่ของการช่อโกงประชาชนจุดที่เราจะสังเกตได้ว่าธุรกิจนี้มันคือขายตรงหรือว่าช่อโกงประชาชนมีทริคในการบอกพี่น้องประชาชนหน่อยไหมคะว่าสังเกตยังไงคือเมื่อสัก 4-5 วันมาแล้วเนี่ยนะครับมีพวกผมที่
เขาเป็นผู้พักษาอุโสนะครับจากศาลฎีกาบ้างอะไรบ้างนะครับคือเขาอายุ65ขึ้นไปแล้วแหละนะครับเขาก็ส่งมาให้ดูก็บอกว่าผมนี่ค่อนข้างจะเล่นสื่ออยู่บ้างเขียน Facebook อะไรอยู่บ้างนะครับเขาก็ส่งมาว่าในผู้พักษาอุโสหรือคนที่เขาเกษียณมาแล้วที่เขาเป็นผู้พักษาเนี่ยเขามานั่งวิเคราะห์ว่าอย่างไหนมันเป็นขายตรงอย่างไหนมันเป็นช่อโกงประชาชนอย่างไหนไม่เป็นธุรกิจตามปกตินะครับซึ่งเขาให้หลักมา 2-3 หลักด้วยกันนะครับหลักแรกก็คือถ้าเป็นธุรกิจที่นะครับให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ให้หาสมาชิกไปเรื่อยๆเขาไม่ดูที่รายได้ของผู้ประกอบการเป็นหลักจับเรื่องเดียวคือเรื่องของรายได้นะครับว่าธุรกิจนั้นรายได้มาจากไหนนะครับถ้าธุรกิจนั้นรายได้มาจากการสมัครเป็นสมาชิกแล้วต้องหาสมาชิกเยอะๆนะครับอย่างนี้มันเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับสองถ้าให้สมัครสมาชิกแล้วบังคับให้ซื้อสินค้าจำนวนเยอะๆ 25,000 แสนหนึ่งแล้วสินค้านั้นมันขายไม่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างนี้วนไปเรื่อยอย่างนี้เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้เข้าใกล้เคียงดีไอคอนเลยนะผมคิดว่าก็มีคนตอบว่าเนี่ยข้อที่สองนี่แหละนะครับและประการที่สามคือถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นการซื้อขายตามปกติกำไรมันเกิดจากการที่ต้นทุนเขาน้อยแต่เขาขายได้เยอะปกติไม่มีการไปให้หาสมาชิกเยอะไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าอย่างนี้เป็นธุรกิจปกติถึงแม้เขาจะร่ำรวยก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็มี3หลักหลักใหญ่ใจความก็คือดูว่ารายได้ของบริษัทหรือผู้ประกอบการนั้นมาจากไหนครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิพิษเป็นอย่างสูงเลยนะคะสวัสดีครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการล้วงข่าววันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ